ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้รวมไปถึงท่านไหนอยากพูดคุยกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะข้อมูลที่สำคัญคือข้อมูลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดใครเกิดในช่วงราต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรก็ระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนใครต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพหรือว่าการเรียนนะคะก็บอกมาเลยค่ะทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนเรียนสาขาวิชาชีพอะไรนะคะข้อมูลที่ครบถ้วนแบบนี้ก็จะได้เป็นประโยชน์กับผู้ชมด้วยนะแล้วก็รวมไปถึงใครจะพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียน2หมายเลขด้านล่างนี้ได้เลยนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันเลยดีกว่าค่ะSMS นะคุณนันทิชาค่ะ21กุมภาพันธ์2539นะคะเวลาเกิด 9:35 นาทีวันพุธกลางวันนะการงานการเงินความรักเป็นยังไงคะกัมมะเป็นกาลีนะครับอย่างที่บอกว่ามีปัญหาก็ได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้มีเรื่องราวไม่สบายใจก็ได้และผมเน้นความสัมพันธ์กับคนที่เกี่ยวข้องนะคนที่ทำงานด้วยโดยเฉพาะคนที่อยู่ในระดับบังคับบัญชาตอนนี้ย่าง21นะครับ2ปีเลยนะงานไม่นิ่งแล้วก็ช่วงวัยด้วยมีผลก็คือเราเองอาจจะใจร้อนปีจรนี้ต้องอดทนนะครับหาโอกาสทำทานด้วยการช่วยเหลือสัตว์สุนัขแมวจรจัดก็ได้นะฮะหรือว่าไถ่ชีวิตโคกระบือมากน้อยตามกำลังศรัทธาแน่นอนครับงานไม่ค่อยดีสภาพคล่องมีโอกาสจะเกิดปัญหาสูงมากส่วนความรักหัวใจถ้ามีคู่กาลีก็สัมพันธ์ถึงปีนี้เสาดวงเดียวเล่นหมด3เรื่อง SMS ต่อมาค่ะคุณ A นะคะ10กรกฎาคม2528ค่ะเวลาเกิด 11:04 นาทีพุธกลางวันนะคะถามเรื่องของการเงินการงานความรักเป็นยังไงคะฝากระวังเรื่องของพวกคดีความนะปัญหาสุขภาพที่หาสาเหตุได้ไม่ค่อยชัดเจนระวังปัญหาสภาพคล่องด้วยนะครับตอนนี้กาลีจี้ไปที่เรือนเงินแล้วก็มีโอกาสจะเกิดภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น2ช่วงอายุย่างคือ32และ33ของจริงนะฮะอาจจะมีปัญหาเรื่องของโนติสเพราะปัญหาการเงินนั่นแหละส่วนในเรื่องของงานแต่งานยังโอเคนะครับผมมองว่าพอที่จะประคับประคองเอาตัวรอดได้ยังมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนสภาพคล่องถ่ายไปแล้วความรักเป็นอย่างไรอุตสาหะเหนื่อยเบื่อก็ได้ร้อนก็ได้ถ้ายังโสดอยู่คนเดียวไปก่อนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปรางทิพย์นะคะเกิดวันที่18ตุลาคม2534ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:30 วันศุกร์ถามโชคลาภถามการเงินแล้วก็เรื่องของครอบครัวค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับปีนี้จะพูดอะไรคิดเยอะๆนะทั้งเรื่องส่วนตัวหรือไปกระทั่งเรื่องงานถ้าคุณทำงานอยู่เสี่ยงโชคผมไม่เชียร์นะครับการเงินอย่าให้ใครขอหยิบขอยืมเด็ดขาดหลีกเลี่ยงการค้ำประกันทุกประเภท SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจิตานะคะ25กุมภาพันธ์2524ค่ะเวลาเกิด 7:30 นาทีพุธกลางวันถามเรื่องของความรักถามเรื่องของการเงินแล้วก็หนี้สินค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง36นะครับเข้าย่าง36กาลียังสัมพันธ์ถึงเรื่องเงินอยู่นะครับมีปัญหามาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วไม่ใช่เฉพาะเข้าย่าง36นี้ก็ยังต่อเนื่องนะครับถามว่าจะปรับตัวดีขึ้นเมื่อไหร่อาจจะต้องรอให้พ้นช่วงต้นปีไปก่อนจึงจะเบาลงแต่ไม่ได้หมายถึงหมดปัตตนิกาลีปีนี้เกณฑ์ความรักเสียถ้าโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่มีระยะห่างบางคนแยกห้องครับบางคนอาจจะเจอกันน้อยลงถ้ายังไม่ได้ใช้ชีวิตฉันสามีภรรยาหลีกเลี่ยงการประทะในทุกกรณีซื้อแก้วน้ำถวายวัด15ใบ SMS ต่อมาค่ะคุณพัชริยานะคะ1มิถุนายน2531ค่ะเวลาเกิด 10:10 นาทีพุธกลางวันนะคะถามเรื่องชื่อจะเปลี่ยนชื่อดีไหมนะมีชื่อใหม่มาให้เลือกด้วยนะชื่อเดิมคือพัชริยาพัชริยาจ้ะอ๋อก็ควรจะเปลี่ยนฮะชื่อใหม่นะคะเป็นธัญพรค่ะทอทงแม่กาดนอนหนูยอยักษ์พอพานรอเรือทอทงแม่กาดนอนหนูยอยักษ์พอพานรอเรือธัญพรโอ้ยไม่เอาถึงทักษาจะผ่านแต่ใจร้อนมากนะครับชื่อนี้แล้วก็บางทีอาจจะมีความรักที่มากเกินพอดี
หาชื่อใหม่คุณเป็นคนวันพุธกลางวันใช้วักราหูนำบางคนบอกอ้าววักราหูพุธอันตรภาวิวาราหูเป็นคู่ศัตรูกันไม่เกี่ยวคนละเรื่องนะอันนี้คือในแง่ของทักษะเอาเข้ามาจับให้เริ่มต้นด้วยตัวยอยักษ์รอเรือรอลิงและวอแหวนหลีกเลี่ยงจอจานชอจิ่งชอช้างซอโซ่ชอกระเชิญแล้วก็ยอหญิงหาชื่อใหม่มาเดี๋ยวผมดูให้จ้ะโชคลาภแล้วก็เมื่อไหร่จะได้เงินก้อนคะคือดวงนี้ถึงจะพอมีฟลุกในพื้นชะตาในแง่ของการเสี่ยงโชคบ้างเป็นจังหวะเวลาแต่ในช่วงอายุย่างปัจจุบันนี้นะมันไม่ได้โดดเด่นถึงขนาดนั้นในเรื่องของการเสี่ยงโชคแต่ถามว่าดาวการเงินปีนี้สวยไหมตอบว่าพอใช้ได้นะและถ้าถามถึงเงินก้อนมี2ช่วงเวลาครับช่วงประมาณเข้าช่วงนี้แหละสิงหากันยาและอีกช่วงนึงถ้าจะได้เนี่ยจะเป็นประมาณธันวามกราคมลองดูครับSMS ต่อมาค่ะคุณภาวินีค่ะ8พฤศจิกายน2523นะคะเวลาเกิด 8:30 นาทีวันเสาร์นะอาชีพที่เหมาะสมมีเกณฑ์เลิกกับแฟนหรือเปล่าคำถามบีบหัวใจมาอีกแล้วคืออย่างนี้นะดวงเนี่ยไม่ค่อยโกหกจริงๆผมเคยดูดวงให้กับสุภาพสตรีท่านหนึ่งผ่านมาเป็น10ปีแล้วล่ะครับก็ตอนนั้นก็ขึ้นทรงแบบนี้ตอนนั้นก็ตั้งท่าอย่างเดียวว่าจะเลิกผมก็บอกว่าขอให้ยืดระยะเวลาการตัดสินใจให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่มีปัญหาไปก่อนสุดท้ายพอผ่านพ้นหายไปนานฮะก็กลับมาขอบคุณว่าทุกอย่างกลับมาดีเหมือนเดิมฉะนั้นการกระทำมีผลไม่น้อยกว่าดวงชะตาจังหวะไหนถ้าเตือนว่ามันไม่ดีเนี่ยคุณต้องประคับประคองให้ดีโดยเฉพาะถ้าเข้าย่าง37พื้นชะตาจันทร์เสาร์เป็นคู่พัดพรากด้วยและหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเกณฑ์ความรักก็ไม่ค่อยจะดีเลย2สเต็ปนะครับของคุณเนี่ยช่วงนี้ให้ซื้อของมีคมจะเป็นมีดปอกผลไม้ก็ได้ส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนและในทางวิทยาศาสตร์ประคับประคองให้ผ่านปีเศษๆนี้ไปให้ได้ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภรัตน์ค่ะ6พฤษภาคม2525นะคะวันเกิด 16:30 นาทีวันพฤหัสบดีเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็โชคลาภค่ะเสี่ยงโชคซื้อติดไว้แต่ฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยนะครับของคุณให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวถ้าไปบริจาคโลหิตเป็นการแก้เคล็ดได้ขอให้ทำส่วนงานออกแรงเยอะๆพูดอยู่เสมอฮะการกระทำมีผลไม่น้อยกว่าเกณฑ์ชะตาเกณฑ์มันมาอยู่แล้วนะยิ่ง36เนี่ยถือว่าเด่นมากในแง่ของอาชีพ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสสิพิมพ์ค่ะ20สิงหาคม2520นะคะเวลาเกิด 8:20 นาทีไม่ได้เอาบนเสาค่ะบอกว่าตอนนี้เลี้ยงหมูแล้วก็รับซักรีดงานไหนทำให้ปลดหนี้คะความจริงตอบไปแล้วนะความจริงตอบไปแล้วแต่ไม่เป็นไรตอบใหม่เพราะผมตอบเหมือนเดิมถ้าถามว่าเด่นหรือเปล่าไม่เด่นแต่ถ้าถามว่า2อันที่ทำอยู่อันไหนดีกว่าเล็กน้อยนะผมก็จะให้น้ำหนักกับในเรื่องของการทำฟาร์มหมูนะแต่ก็โดยรวมก็ไม่ดีทั้งคู่นะถามว่าอะไรที่เด่นที่สุดผมพูดเหมือนเดิมครับถ้าทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพเช่นสวนสมุนไพรหรือขายเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ถูกต้องตามกฎหมายตอนนี้ประคับประคองสิ่งที่ทำไปก่อนจะให้เลิกคงไม่ได้นะครับแล้วก็ปัญหาสภาพคล่องเนี่ยก็จริงๆแล้วถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้ถึงจะยังไม่หมดหนี้แต่โดยรวมแล้วผมถือว่าเบาลงมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอ๋อชื่ออันทิพย์ค่ะจ้ามันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่8กรกฎาคม2525วันพฤหัสค่ะจ้าเกิดกี่โมงคะเกิด 15:30 นาทีค่ะกำลังจะทักว่าเกิดอาทิตย์หรือพฤหัสชื่อนี้ไปเปลี่ยนมาหรือเปล่าครับใช่ค่ะอาจารย์พอดีตั้งแต่โทรหาอาจารย์เรื่องนี้เลยโดยตรงงั้นคุยเรื่องเดียวนะผมหมดเรื่องชื่อแล้ววางสายเลยไม่ค่ะรบกวนด้วยค่ะ8กรกฎาคม25กี่โมงคะขออีกครั้งฮะ 15:30 นาทีค่ะจังหวัดครับจังหวัดชลบุรีค่ะชลบุรีอ่ะลองรบกวนสะกดชื่อให้หน่อยค่ะอ๋ออ่านนะคะไม่ทันแล้วค่ะยอผู้หญิงค่ะค่ะสอช้างสระบุรีสบอลสีทอฐานสระอาค่ะขอนามสกุลด้วยครับขอหีบข้าวอแหวนไม่หันอากาศงองูกอไก่สระอุ่นสอสลาลอลิงข้าหวังกุศลช
ใช่ค่ะอันนี้เปลี่ยนแล้วหรือยังจ๊ะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วค่ะชื่อเดิมชื่อมะยุรีค่ะที่แม่ตั้งอ่ะค่ะอย่างงี้จะเตือนในเรื่องของชื่อใหม่นิดนึงก็ไม่ได้เสียนะครับคือตามหลักก็ใช้ทักวักศรีนามเป็นผู้หญิงก็ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วเนี่ยบางครั้งมันอาจจะมีผลในเรื่องของการเก็บออมนะครับแล้วก็มันอาจจะมีผลกับเรื่องราวของความรักที่มากเกินพอดีหรือจะให้ความสำคัญกับเรื่องของความรักมากเกินไปนะอันนี้ก็เตือนไว้ไม่ได้ถึงขนาดเป็นจุดเสียที่เป็นเมเจอร์แต่ว่าก็เป็นเรื่องเล็กๆนะความฟุ้งเฟ้อนะในเรื่องของรสนิยมในเรื่องของความรักจ้ะโอเคจริงๆแล้วรบกวนถามพาใช้ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าผมอยากเปลี่ยนไปเรื่องของการงานการเงินมากกว่าค่ะที่ตั้งใจไปเปลี่ยนมาไม่ได้อยากเปลี่ยนเรื่องความรักอาจารย์ที่เมื่อกี้ความรักที่พูดเนี่ยไม่ได้เด่นนะจะเตือนให้ระวังอ๋อค่ะหมายถึงผมก็อยากไม่มีเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าทํางานอะไรอยู่คะทํางานของดวงเป็นงานขายค่ะดวงหุ่นเนี่ยนะบอกได้เลยว่าจะมันเหมือนไม่สุดสักทีอะในเรื่องของงานใช่ค่ะเหมือนจะฟังให้ดีนะเหมือนจะดีเหมือนจะได้อย่างสมมติเหมือนก็จะมีแคเรียพาร์ทของเราอย่างเงี้ยถึงเวลาไครเทเรียครบแต่ไม่ได้หรือแม้กระทั่งจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบลักษณะงานอาจจะเป็นการจรการเดินทางทรงดวงจะเป็นแบบนี้ตลอดชีวิตในเรื่องของงานถูกไหมฮะค่ะนะหนึ่งเลยเผื่อใจนะอันนี้พูดกันแบบไม่อ้อมค้อมดวงนี้กว่าจะได้อะไรมายากจังแล้วเทียบกับค่าเฉลี่ยของเพื่อนแอบน้อยใจตลอดทำน้อยทำมากได้น้อยเป็นทรงนั้นแต่ถามว่าการเป็นเซลส์แน่นอนไม่ได้อยู่ติดที่ใช่ไหมฮะมีการจรเดินทางไหมครับค่ะมีไม่ตอนนี้ผมประจำแล้วค่ะตอนแรกก็ย้ายไปห้างนู้นห้างนี้อะค่ะเห็นไหมล่ะดวงย้ายตลอดไม่แต่กำลังจะบอกว่าแต่กำลังจะบอกว่าดวงคุณเนี่ยทำงานนั่งโต๊ะไม่ดีนะถ้าจะยึดอาชีพเซลส์ควรจะมีการจรการหาลูกค้าและถ้าเป็นไปได้อาชีพเนี้ยคุณควรจะทำต่างถิ่นฐานหรือทำกับองค์กรที่มีต่างชาติเข้ามาถือหุ้นเข้าเงินขายบ้างไหมครับตรงนี้นะตอนนี้คือมันเหนื่อยอะค่ะอาจารย์เหนื่อยเรื่องงานเรื่องเงินที่มันไม่นิ่งสักทีเพราะว่าไม่รู้ว่าเพราะอะไรแล้วแบบมันเหนื่อยหรอคนอื่นเขาอย่างที่อาจารย์แจ้งจริงๆอะค่ะก็ด้วยอาชีพส่วนหนึ่งนะก็อย่างที่เรียนเนี่ยถ้าจรได้ถ้าทำคุณเกิดจังหวัดอะไรเกิดชลบุรีทุกวันนี้ทำงานที่ไหนฮะที่โลตัสชลบุรีค่ะก็ยังดีเทสโก้ปัจจุบันนี้เอ๊ะโอ้ขายหุ้นหมดแล้วนี่นะสมัยก่อนเป็นต่างชาติเพราะว่าบริษัทผมไม่ได้อยู่ขึ้นกับเทสโก้ค่ะก็คือขึ้นกับบริษัทพัดลมค่ะโอเคแล้วมีต่างชาติถือหุ้นไหมฮะหรือเป็นของคนไทยหมดน่าจะเป็นต่างชาติละค่ะเพราะว่าฮาการิน่าจะเป็นโอเคถ้าอย่างนี้ก็พอที่จะอนุโลมได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็จำไว้นะอย่ากลัวความเปลี่ยนแปลงดวงนี้ต้องเปลี่ยนดวงนี้ต้องเปลี่ยนดวงนี้ต้องย้ายตลอดแหละจ้ะย้ายทั้งงานย้ายทั้งที่อยู่ด้วยซ้ำไปนะของคุณมีเรื่องอะไรเพิ่มจ้ะแล้วก็ถามนิดนึงค่ะแต่ชื่อกับนามสกุลนี้ถามว่าใช้ได้ไหมคือใช้ได้ใช่ไหมคะอุ่นยึดติดมาตลอดเลยว่าเหมือนเราเปลี่ยนชื่อมาแล้วเราไม่โอเคอยากจะกลับไปใช้ชื่อเดิมที่แม่ตั้งให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสะกดชื่อเดิมมอม้ายอยักษ์สระหุบรอเรือสระยีชื่อเดิมมันก็จะมีปัญหาเรื่องการยืนระยะเหมือนกันแหละก็มันเสียคนละมันด้อยคนละจุดแต่ถ้าถามว่าให้ผมชั่งน้ำหนักผมก็เชียร์ชื่อหลังเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกให้ระวังปัญหาเรื่องการเก็บออมเวลามีเงินสดอยู่ในมือเนี่ยเวลามีเงินสดอยู่ในมือเนี่ยพยายามทำให้มันสูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์พวกพันธบัตรฝากประจำผ่อนที่ทางอะไรเงี้ยถ้าผ่อนไหวไม่งั้นมันจะหมดไปกับเรื่องอื่นตลอดแล้วก็ดวงนี้ก็จะเตือนในเรื่องของความรักเหมือนกันนะตอนนี้แต่งงานหรือยังฮะมีคู่หรือยังครับแต่งแล้วค่ะแต่งแล้วค่ะมีแฟนแล้วก็มีลูกสองคนค่ะคู่มีตำหนิไหมฮะคู่มีตำหนิอะไรไม่มีค่ะไม่ใช่หมายถึงว่าเคยคบหาใครจริงจังก่อนหน้าจะเจอเราไหมมีไหมฮะแฟนไม่มีค่ะแต่มีค่ะมีครอบครัวมาแล้วแล้วก็มาเจอคนนี้ค่ะโอเคแฟนกับคุณเนี่ย
ทุกวันนี้อยู่ด้วยกันทุกวันไหมค่ะทุกวันอยู่ทุกวันทุกวันอีกเขาแก่กับคุณพอสมควรไหมไม่ค่ะเด็กค่ะเด็กเด็กอีกและสุดท้ายเขามีเชื้อสายต่างประเทศบ้างไหมไม่มีค่ะฟังให้ดีนะฟังให้ดีถ้าเงื่อนไข4ข้อที่ว่านั้นเนี่ยมันจะทำให้ลักษณะความสัมพันธ์เนี่ยแข็งแรงขึ้นแต่ถ้าไม่ได้เข้าเงื่อนไขก็ต้องประคับประคองให้ดีเพราะที่ผ่านมาในอดีตก็ต้องบอกว่าคุณไม่ค่อยประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ใช่ค่ะใช่ค่ะนะกับคนนี้ถึงจะยังไม่มีปัญหาอะไรแต่พูดแบบนี้ไม่ได้บอกให้ไปจับผิดค่ะแค่ดูดีๆให้เรามัดระวังให้ประคับประคองเพราะเกณฑ์ความรักไม่แข็งแรงค่ะจ้ะเคลียร์เนาะเคลียร์ไหมค่ะอาจารย์คะผมไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่รบกวนแต่ว่าอยากจะพ่วงถามเรื่องสุดท้ายได้ไหมคะจ้ะก็อยากจะถามว่าที่บ้านอะค่ะที่อยู่ค่ะบ้านเลขที่100/96อะค่ะ96ดีอยู่แล้วค่ะดีฮะก็ในเรื่องของความสำเร็จความมีเสน่ห์ค่ะแล้วก็ทะเบียนรถอะค่ะสอช้างสอจาน5150อะค่ะดีทั้งคู่ฮะ51เป็นคู่มิตร50ก็เสริมหลักฐานแล้วก็มีความคิดอ่านที่สร้างสรรค์ที่บ้านนะคะมีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นเลยอยากจะเพิ่มถามอาจารย์นิดนึงค่ะพอดีเราซื้อบ้านมาแต่ว่าเราจะมีแต่วัยรุ่นอยู่กันหมดเลยเหมือนบูชาหรือว่าทำอะไรไม่ถูกหรือเปล่าคะอาจารย์อ๋อไม่เกี่ยวหรอกครับก็คือหนึ่งเลยมีห้องพระมีหิ้งพระไหมล่ะก็อย่างน้อยเดือนละทุกวันพระทำความสะอาดนะครับเปลี่ยนน้ำถวายพวงมาลัยน้ำหมากพลูรวมถึงอาจจะเป็นผลไม้ค่ะนะก็อันนี้ทำต่อเนื่องไม่มีอะไรแล้วก็หมั่นสวดมนต์ภาวนานะครับค่ะอุ๋มต้องบูชาอะไรคะอาจารย์ก็ของคุณเนี่ยไม่รบกวนแล้วพระศุกร์เสวยอายุถึงย่าง52ให้นะครับให้ไปเช่าพระปางรำพึงมาบูชาปางรำพึงนะคะจ้ะวาโทโนอะมะมะวาวันละ21จบวาโทโนเดี๋ยวลองไปเจอที่อินเทอร์เน็ตใช่ใช่ไม่ยากวาโทโนอะมะมะวาปางรำพึงใช่ไหมคะจ้าจ้าถ้าหาเช่าไม่ได้จริงๆเช่าจากร้านแล้วนำไปให้พระสงฆ์ปลุกเสกให้ก่อนอัญเชิญมาบูชาที่บ้านแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานติดไว้ที่ใต้ฐานถึง52เลยค่ะอาจารย์จ้าไม่เป็นไรพระสุขก็เป็นสุขเพราะเคาะนะอ๋อค่ะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะถ้างั้นเดี๋ยวไม่รบกวนดีกว่าค่ะเพราะว่ามีเรื่องถามแค่นี้แต่ว่าชื่อนี้ถึงใช้ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ดีกว่ามายุรีเก็บเงินเก็บเงินให้ได้เท่านั้นเองค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาต่อ SMS ต่อนะคุณชูนะคะ30 พฤษภาคม 2513เวลาเกิดบ่าย2 โมงตรงวันเสาร์นะคะการเงินโชคลาภการงานอาชีพเสริมด้วยค่ะวันเสาร์4 โมงโชคลาภการงานอาชีพเสริมความจริงสุขในดวงของคุณเนี่ยสวยมากนะตรงกับวันเสาร์ถูกต้องสุขอยู่เรือนงานด้วยก็ของกินสินค้าแฟชั่นนะพวกร้านดอกไม้ร้านเสริมสวยจิวเวลรี่เครื่องประดับพวกนี้ได้หมดสปานะทำเล็บอาหารการกินเสื้อผ้าอภรรท์ลองดูว่าถนัดในกลุ่มไหนนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณดวงใจนะคะ2 กันยายน 2531ค่ะเวลาเกิด10:02 น.วันศุกร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดพิษณุโลกค่ะจังหวัดพิษณุโลกลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะเนี่ยตุลก็ต้องระวังนะอย่างพฤหัสช่วงนี้ก็ยังโยกหลังนะครับแต่เดี๋ยวหลังวันที่7เนี่ยวินาศลักและที่สำคัญเนี่ยดาวเจ้าเรือนคู่ครองโคจรไปอยู่ร่วมกับคู่แตกหักดาวเสาสถิตอยู่ในเรือนเงินฉะนั้นถ้าถามถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยของชาวราศีตุลช่วงนี้ก็ต้องใช้ชีวิตอย่างรอบคอบมากขึ้นนะครับจะได้ทำงานใหม่เมื่อไหร่ดวงถึงจะดีขึ้นคะกาลีจี้ไปที่เรือนงานจริงๆของคุณเนี่ยไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะครับแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12 ตัวถ้ามีโอกาสได้ทำเกณฑ์ไม่ค่อยเอื้อฉะนั้นสร้างโอกาสให้กับตัวเองมากขึ้นและพูดอยู่เสมอถ้าเกณฑ์เป็นแบบนี้อยากจะให้มองกลุ่มงานที่มีสเปคที่มันลดทอนลงไปหน่อยเราเองจะได้เปรียบคู่แข่งขัน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณการดานะคะ15 สิงหาคม 2510ค่ะเวลาเกิด 4:00 ตรง
ระบุเป็นวันอังคารนะคะลัคนาราศีเช่นเดียวกันจังหวัดพิษณุโลกค่ะพิษณุโลกเหมือนกันนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนพฤหัสที่กำลังจะเปลี่ยนเนี่ยบางตำราเขาบอกเป็นปฐุมเกณฑ์นะก็จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าก็ถือว่าโดดเด่นในแง่ของพฤหัสที่ย้ายนะครับแต่ว่าในทางกลับกันพฤหัสที่ย้ายไปสถิตอยู่ในราศีกันเนี่ยเป็นปรเกษตรด้วยเจ้าเรือนการงานเจ้าเรือนคู่ครองของเมถุนก็คือดาวพฤหัสฉะนั้นก็มีทั้งบวกและลบนะกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นส่วนสุขภาพเป็นอย่างไรสุขภาพหลักๆเลยเน้นสายตาความดันระบบเลือดอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตตลอดจนในเรื่องของปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบอันนี้ในระยะยาวเลยนะแต่ปีจอเนี่ยผมเน้นให้ระวังช่วงหลังจะลุกนั่งอะไรเซฟตัวเองหน่อยนะครับหรือแม้กระทั่งปัญหาบริเวณหัวเน่าเนี่ยพวกระบบสืบพันธุ์ถ้ามีอะไรผิดปกติให้ไปตรวจเช็คจะขายอาหารดีหรือไม่สุกสาวเป็นเสื้อศัตรูไม่เอาเดี๋ยวลองดูนะครับพุธพระฤหัสจันทร์ถ้าเป็นลักษณะทำธุรกิจพวกงานขายนะขายตรงก็ได้เน้นการทำงานเป็นทีมนะครับแล้วก็มีการจรมีการเดินทางถือว่าสมรูปนะอาหารไม่เชียร์แต่ถ้าอยากจะเรียนโหราศาสตร์เชียร์เลย SMS ต่อมาค่ะคุณเกมค่ะ10กุมภาพันธ์2532นะคะเวลาเกิด 10:32 นวันศุกร์อยากทราบเรื่องของการงานเรื่องเงินเมื่อไหร่จะมีเงินก้อนคะเมื่อไหร่จะมีเงินก้อนตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง208นะครับไม่เน้นเรื่องการเสี่ยงโชคกันนะฟังให้ชัดๆทั้งพื้นชะตาและปีจรเพราะลีลาในชีวิตใกล้เคียงกันแต่ถ้าถามว่าในแง่ของสภาพคล่องไอ้คำว่ามูละที่แปลว่าก้อนเนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นหรือไม่ในช่วงปีจรนี้นะครับก็ผมว่าประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาและอีกช่วงหนึ่งนั่นแหละฮะสองช่วงเดือนดังกล่าวถ้าจะมีโอกาสก็น่าจะเป็นช่วงนั้นแต่ถามว่าเกณฑ์จะ cover ถึงเมื่อไหร่ก็คือถึงกุมภาพันธ์เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันหรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยนะในการตรวจสอบดวงชะตาก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะ024960493และ024960494ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ